ู้ที่มีน้องสาวที่น่ารักนะครับซึ่งเรามักจะตอบเม้นต์กันใน IG อยู่บ่อยๆแต่ว่าวูดี้ไม่เคยสัมภาษณ์เธอเลยนะครับล่าสุดเธอได้รับรางวัลดาราหญิงดีเด่นขวัญใจมหาชนจากละครสองนรีขอต้อนรับมินพิชยาครับดีใจโอ้สวยไหมครับสวยไหมครับทั้งชุดและผมสวยมากครับวันนี้มินคือตั้งแต่เข้าวงการมาเรารู้จักกันและกันแต่ไม่เคยได้มีโอกาสเจอกันตัวเป็นๆเลยนะครับวันนี้มีเรื่องที่เราอยากจะรู้เยอะจริงๆนะครับเราก็เลยมีเกมมาเล่นนะครับให้เราได้รู้จักมินมากยิ่งขึ้นนะครับและเผยตัวตนของแขกรับเชิญอย่างมินกับเกมถามเดือดตอบด่วนครับสนุกแน่นอนกับเกมนี้วิธีการเล่นง่ายมากครับพี่วูดดี้จะถามคำถามมินพอได้ยินคำถามปุ๊บมินก็ตอบเลยนะครับมินต้องตอบทันทีเลยอย่าคิดนานอย่าคิดมากพอตอบเสร็จกดปุ่มนี้ถือว่าเป็นการยืนยันคำตอบซ้อมครับตอบไม่ได้ยากไม่ได้ยากเดี๋ยวพี่วูดดี้จะเล่นไปด้วยนะครับพร้อมพร้อมค่ะเตรียมตัวครับข้อที่1ครับอวัยวะใดของร่างกายที่ใช้ประโยชน์น้อยที่สุดตะตุ่มโอ้มันไร้ประโยชน์มากเนาะว่าอยู่ดีมันก็ขึ้นมาในหัวเราจำไม่ได้เลยว่าเราเคยใช้ตะตุ่มทำอะไรอ่ะของวูดดี้ข้อศอกครับอุปกรณ์อะไรที่สั่นได้และคุณใช้บ่อยที่สุดมือถือเพจเจอร์หุ่นโบราณมากพี่วูดดี้โทษทีเผินว่าทันเผินว่าทันนะครับนอกจากห้องน้ำแล้วคุณแก้ผ้าที่ไหนอีกสระว่ายน้ำสระไหนอะสระที่ไหนอะเล่าสิที่ไหนที่แบบเวลาเราไปเที่ยวทะเลไงคะพี่วูดดี้สระในห้องใช่ไม่ใช่สระกลางแจ้งสาธารณะนะครับแบบสระปิดของพี่นะในรถครับเปลี่ยนชุดไงเปลี่ยนชุดไม่เคยเปลี่ยนชุดบนรถเหรอบ่อยค่ะเปลี่ยนทุกวันนะครับเวลานอนถ้าไม่ใส่ชุดนอนใส่ชุดอะไรชุดกีฬาค่ะไม่ใส่ครับคู่จิ้นคู่ไหนที่คุณกรี๊ดมากที่สุดไบรท์วินไงไบรท์วินเหมือนกันครับทำไมถึงจิ้นคู่ดีอ่ะน้องสองคนแบบเล่นดีอ่ะมีเสน่ห์คือเขาปล่อยเสน่ห์สุดชอบโมเมนต์ไหนของเขาชอบเวลาเขามองตากันวูดดี้อยากให้มินเจอกับไบรท์วินมากนะครับวันนี้ถือว่าพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าเราได้ต่อสายไปยังกองของไบรท์วินนะครับเพื่อพูดคุยกับเขาขอต้อนรับไบรท์วินครับบ้าสวัสดีครับทั้งคู่สวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างนี่ตอนนี้เห็นหน้ามินใช่ไหมครับเห็นนะครับดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากนี่ขนาดแค่แบบเฟซไทม์นะยังตื่นเต้นขนาดนี้เลยมีอะไรจะบอกทั้งคู่นี่ไหมครับก็ติดตามผลงานอยู่นะคะรู้สึกยังไงที่มินพิชยาเนี่ยชอบเราทั้งคู่อย่างมากเลยผมยังไม่เชื่อตอนแรกเดินมาบอกแบบฮะเซอร์ไพรส์พี่มีหรออะไรเงี้ยใช่คือเราก็ดูผมก็ดูละครพี่เราก็ติดตามมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับเดี๋ยวนะไปถึงเราเดี๋ยวนะโตมาด้วยกันโตมาก็เห็นใช่พี่เขาเป็นรุ่นพี่ในวงการใช่ครับไม่คิดว่าแบบจะดูผลงานของเราใช่ครับขอบคุณพี่มีมากครับขอบคุณค่ะบอกพูดอะไรหน่อยพูดอะไรหน่อยครับก็ติดตามอยู่นะคะทั้งสองคนแล้วก็รู้ว่าช่วงนี้ก็คงเป็นช่วงแบบทำงานหนักอะไรอย่างงี้เนาะก็พูดไม่ออกเลยก็สู้ๆนะสู้ๆทำงานเหนื่อยก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะมินก็ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่ะไบรท์วินขอบคุณมากๆขอบคุณที่สละเวลามาคุยกับเรานะครับโชคดีครับทั้งคู่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสักวันในเรือเดลเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสอาจจะชวนให้เขามาเจอกับมินดีไหมได้จะได้เจอตัวเป็นๆเลยนะครับแต่พี่วูดดี้เป็นคนอะไรรู้ไหมพี่วูดดี้เป็นคนแบบไม่ชอบรอชอบทำทันทีขอต้อนรับไบรท์วินครับสว
อนรับไบรท์เวสวัสดีครับตื่นก่อนตกใจเลยสิตกใจตกใจเลยสินึกว่าพี่วุฒินี่แบบพูดเล่นนี่คุณไม่กล้ามองทางนู้นเลยเหรอไม่กล้าหันไปมองนิดนึงไหมครับสวัสดีค่ะพี่วุฒิอย่าแซวเดี๋ยวน้องเขินเป็นยังไงบ้างได้เจอตัวเป็นๆละก็น่ารักค่ะน่ารักสมคำล่ำลือนี่ตัวเป็นๆมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วมีอะไรอยากจะบอกเขาแบบตัวเป็นๆไหมคะบอกไปแล้วไงฟังอีกทีก็ได้ครับแล้วเวลาเมื่อกี้อยู่ข้างหลังไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดบอกอีกทีหนึ่งก็ติดตามผลงานอยู่นะคะก็สู้ๆเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณมากบอกเลยนะว่าเวลาเราติดตามละครทั้งคู่เนี่ยเราก็จะกรี๊ดตามโมเมนต์ต่างๆเนาะมีโมเมนต์ไหนที่ดูแล้วรู้สึกชอบมากเวลาเขาทำกันอย่างเราถ่ายละครมาเราจะรู้ว่าบางทีมันก็จะมีแบบเป็นบทนะเนาะเป็นบทที่เราต้องพูดหรือว่าเป็นอะไรที่เราต้องเข้าอ่ะอันนั้นก็รู้สึกว่าน้องทำได้ดีอยู่ละแต่โมเมนต์ที่ชอบจริงๆอ่ะคือโมเมนต์ที่เขาออกอีเวนต์ด้วยกันมากกว่าเรารู้สึกว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักวันนี้ไบรท์วินไม่ได้มามือเปล่านะครับแต่ว่ามีอะไรพิเศษจะมามอบให้กับมินด้วยนะครับมาแล้วครับนี่ครับขอบคุณค่ะทิ้งท้ายนิดนึงดีกว่าไบรท์วินมีอะไรจะให้กำลังใจพี่มินไหมครับครับก็จริงๆต้องขอบคุณพี่มินมากครับที่ชื่นชอบพวกผมเพราะว่าไม่คิดไม่ฝันครับไม่คิดไม่ฝันครับว่าเป็นนักแสดงตัวเล็กๆวันนึงจะแบบมีแบบว่าพี่มินมาชอบอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากติดตามไอโฟด้วยครับติดตามเรื่องอื่นด้วยเนาะนี่เราก็ฝากให้เขาติดตามละครแล้วด้วยสิใช่ไหมสลับกันค่ะก็เดี๋ยวก็จะมีผลงานออกมาเนาะก็เดี๋ยวฝากติดตามเหมือนกันนะคะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามผลงานของพวกเราด้วยแล้วกันเนาะเอาละนี่เซลฟี่กันหน่อยเซลฟี่กันหน่อยนะครับ